หลังจากที่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควงแขนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายคนลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีณวัดป่าบ้านตาดขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็มารอต้อนรับและต่างเชียร์ให้นายกอยู่ยาวขณะที่นายกเดินทางไปที่วังนาคินคำชะโนดก็เปิดเผยคำอธิษฐานว่าขอให้ประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์ปลอดภัยเพราะว่าท่านอยู่คู่แผ่นดินไทยมายาวนานและต้องอยู่ตลอดไปชั่วกาลปวสานพิทักษ์ปกป้องคนไทยให้รอดปลอดภัยจากโควิดขณะเดียวกันนายอานนท์แสนน่านอดีตผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเปิดเผยกับท็อปนิวส์ระหว่างที่นำมวลชนจาก20จังหวัดภาคอีสานต้อนรับพลเอกประยุทธ์ที่วังนาคินว่าได้พาพี่น้องตัวแทนอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดละ10คนรวม20จังหวัดและมีตัวแทนจากภาคเหนือด้วยที่มานั้นไม่ได้เพราะเป็นห่วงว่าจะมีกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมาเคลื่อนไหวต่อต้านในช่วงที่นายกลงพื้นที่แต่เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีถือเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานและเกิดมาจากพวกตนวันนี้มีการสลายกลุ่มแล้วเพื่อต้องการให้อุดรเป็นโมเดลสลายสีเสื้อนายอานนท์กล่าวด้วยว่าที่ออกมารวมตัวสนับสนุนรัฐบาลเพราะต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่จนครบวาระและเป็นนายกต่ออีกสมัยเพราะที่เป็นห่วงว่าหากไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พี่น้องคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองอาจถึงกับฆ่ากันตายเพราะเมื่อ22พฤษภาคมปี57ก็รู้สึกดีใจที่พลเอกประยุทธ์ออกมาทำรัฐประหารไม่เช่นนั้น24พฤษภาคม57คนเสื้อแดงเสื้อเหลืองอาจมีการปะทะกันแน่นอนวันนี้จึงอยากจะให้กำลังใจนายกสู้ต่อไปจนครบวาระและเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยทั้งนี้ตนมองเห็นว่ารัฐบาลส่วนใหญ่มาจากนักการเมืองถ้าตัวเองไม่กินก็จะให้ครอบครัวกินถ้าตัวเองไม่คอร์รัปชันก็จะให้ครอบครัวคอร์รัปชันแทนเป็นห่วงมากในเรื่องนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์ทหารตรงชิ้นเข้ามาเป็นนายกซึ่งไม่เหมือนนักการเมืองทั่วไปวันนี้พวกเราประกาศตัวเองแล้วว่าเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ที่ผ่านมาถูกโจมตีมาตลอดว่าเป็นบ้านล้มเจ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศแล้วว่าต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตรงนี้เรายิ่งสนับสนุนเป็นอย่างมากเพราะคนเสื้อแดงจริงๆแล้วทุกคนรักสถาบันมากในวันนี้ที่พวกเราทั้ง20จังหวัดภาคอีสานและก็ตัวแทนของภาคเหนือนี่ครับเรามาต้องการให้ท่านนายกนะครับหรือลุงตู่นะครับเป็นนายกให้ครบวาระแล้วก็อยู่อีกหนึ่งสมัยนะครับเพราะวันนี้ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองฆ่ากันตายเลยเราเป็นห่วงมากนะครับวันที่เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เนี่ยเราก็เป็นห่วงมากครับจนมีการรัฐประหารแล้วก็ดีใจครับถ้ามิฉะนั้นวันที่24พฤษภาคม2557มีการปะทะกันระหว่างคนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลืองแน่นอนครับเราก็ให้กำลังใจท่านว่าวันนี้อยากให้ท่านสู้ๆนะครับอย่าไปกลัวกับอุปสรรคต่างๆนะครับสู้ต่อไปจนครบวาระแล้วก็อยู่อีกหนึ่งสมัยนะครับเป็นห่วงคือเราอยู่กับการเมืองมาพี่น้องเรานี่ไม่ใช่คือคนไม่ใช่ว่าวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนแต่พวกเราคือผู้สูงวัยนะครับมีคนแก่ตั้งแต่อายุ30จนถึงอายุ80 90เราเห็นแล้วว่ารัฐบาลแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยคือภาษาเราเรียกว่าถ้าไม่กินก็ต้องให้ครอบครัวกินไม่คอร์รัปชันตัวเองก็ต้องให้ครอบครัวคอร์รัปชันเราเป็นห่วงมากในเรื่องนี้ครับผมแต่วันนี้มาเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือเป็นทหารนะครับเราเชื่อว่าทหารเนี่ยเป็นคนที่ตรงจริงมากนะครับไม่เหมือนกับนักการเมืองทั่วไปนะครับในส่วนของการที่เป็นคนเอกประยุทธ์สนับสนุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เราจึงขอสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยครับผมคือวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยได้ประกาศตัวเองแล้วครับว่าเป็นหมู่บ้านแสดงรักษาพระองค์เพราะที่ผ่านมาหมู่บ้านแสดงเราถูกโจมตีตลอดว่าเป็นหมู่บ้านล้มเจ้าแต่จริงๆนะครับเราก็จะมีป้ายว่าหมู่บ้านแสดงเพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ววันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาประกาศเลยครับว่าต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและประชาชนนะครับวันนี้เรายิ่งสนับสนุนท่านมากครับเพราะว่าหมู่บ้านแสดงจริงๆเนี่ยครับประชาชนทุกคนคือเรารักสถาบันมากครับผมครับอยากฝากพี่น้องนะครับประชาชนชาวอีสานครับวันนี้ดีแล้วครับที่เรามีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะท่านเป็นคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนวันนี้พวกเราเดือดร้อนจากไวรัสโควิดระบาดไปทั่วโลกแต่ท่านยังแก้วิกฤตได้วันนี้เราอยากให้ประชาชนชาวอีสานทั้ง20จังหวัดมาประกาศว่าเราจะสนับสนุนท่านเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ทั้งนี้นายอานนท์ยังได้ฝากถึงพี่น้องชาวอีสานว่าดีขนาดไหนที่เรามีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเมื่อเราเดือดร้อนโควิดระบาดไปทั่วโลกพลเอกประยุทธ์ก็ยังแก้ปัญหาให้ได้วันนี้ชาวอีสานทั้ง20จังหวัดจึงขอประกาศตัวสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีก1สมัย